สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดค่ายหนังเฉลยแล้วพระเอกชักกลางกองไทยจนโดนปลดบอกชื่อชัดเจนจากกรณีเพจบันเทิงอย่างเจมอย108ออกมาแฉวีรกรรมพระเอกดังระบุว่าพระเอกชักกลางกองหนังไม่รู้ว่าโดนของหรือของขาดมาทำงานก็ไม่มีวินัยมาสายกลับก่อนทำตัวเหมือนดังจนทีมงานเอื้อมล่าสุดเทกองแล้วเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนตัวพระเอกเราพ่อทางตัวเองเคยทำตัวไม่น่ารักแทนที่มีโอกาสแล้วจะดีขึ้นเฮ้ยกูบ่นลอยๆจากนั้นทางเพจได้โพสต์ว่าพระเอกชักกลางกองถ่ายคนนี้ถูกปลดแล้วและจะให้คนอื่นมารับบทแทนว่าแล้วสิ่งที่คิดไว้ก็ใช่จริงด้วยพระเอกที่ชักกลางกองถ่ายนั้นจนทีมงานงงวันนี้โดนอาถรรพ์ของเข้าหรือว่าของขาดล่าสุดโดนปลดละเด้อตอนนั้นนึกว่าป่วยจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปสุดท้ายเอ้าเทกองบ้างมาใส่บ้างแต่ทีมงานดนแคร์ค่ะเพราะคิดว่าจะปลดออกอยู่ละพ่ออุ๊ยสุดท้ายได้พระเอกจอจานมาเสียบเล่นหนังแทนแม่ลูกไม่ให้แต่ฮีใจสู้เห็นว่าจะเปิดบวงสรวงเร็วๆนี้แหละปักหมุดรอได้เลยส่วนอีพระเอกชักเขาให้โอกาสแล้วไม่คว้าเอาไว้ก็แล้วแต่โดนปลดแล้วปลดอีกเครดิตบงไม่ต้องยืนในวงการละมั้งหยอกหยอกล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาใครเฉลยเองแล้วว่าพระเอกชักกลางกองถ่ายคือใครเรื่องนี้ทิพธิดาผู้บริหารค่ายอารยาฟิล์มเผยในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องณหน้าทองโดยชี้แจงเรื่องเปลี่ยนตัวขุนชานนท์และให้แจ็คแบล็คแจ็คมารับบทแทนคุณทิพธิดาเผยว่าตอนแรกได้น้องขุนชานนท์มาเล่นก่อนที่จะรับไมค์ต่อเป็นพี่แจ็คพอดีว่าคิวนั้นน้องเขาป่วยทีมงานเห็นว่าน้องเขาตาลอยๆและสักพักน้องเขาก็ปากเบี้ยวชักแล้วก็หงายท้องไปเลยทางเราก็เลยต้องเปลี่ยนในตอนแรกคิดว่าจะรอเขาจะสามารถกลับมาถ่ายต่อได้ทันกำหนดไหมแต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนให้โอกาสกับน้องเขาแล้วน้องบอกว่าเหมือนโดนผีเข้าแต่หนังเราต้องถ่ายทำต่อจึงได้แจ็คแบล็คแจ็คเข้ามาแทนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ